สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเน็ตช้าเน็ตอืดรวมถึงมือถือช้าด้วยนะคะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาเทสตัวอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะโดยปุ้ยจะใช้โปรแกรมตัวนี้ค่ะ Speed Test ตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะถ้ามีโฆษณาก็กดออกนะคะแล้วก็มากดที่ Begin Test อันนี้แล้วแต่แอปแต่ละอันนะคะเขาก็จะเริ่มเทสให้เราแล้วค่ะอาจจะเห็นว่าดาวน์โหลดอยู่ที่ 39.40 ใช่ไหมคะส่วนอัพโหลดก็อยู่ที่ 21.36 เนาะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดแอปกันนะคะไปที่ Play Store นะคะมาดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Clean Connect นะคะตัวนี้นะคะลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มากดที่ติดตั้งนะคะก็ยอมรับค่ะให้เราไปเปิดแอปนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะเขาจะขออีเมลเราก่อนนะเพราะว่าเป็นแอปฟรีนะคะกรอกอีเมลเราเข้าไปนะคะแล้วก็ sign me นะคะให้เรามากดตัวนี้นะคะระบบเขาก็จะเริ่มคลีนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เราลองไปเทสกับแอปเมื่อกี้นะคะตัว speed test ตัวนี้ค่ะกด begin test นะคะเราจะเห็นตัวดาวน์โหลดนี่เยอะขึ้นมากเลยใช่ไหมคะจากเมื่อกี้ประมาณ30กว่าก็ขึ้นมา46ค่ะเพื่อนๆก็พยายามไปคลีนตัวคอนเน็กตัวนี้ค่ะหากว่าเราใช้ตัวอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะคะเพราะว่าบางทีเราเล่นเน็ตจะเกิดพวกไฟล์ขยะพวกแคทอะไรต่างๆอะค่ะตัวแอปตัวนี้เขาก็จะเข้าไปคลีนไฟล์พวกนั้นให้เราก็ทำให้พวกอินเทอร์เน็ตหรือว่ามือถือของเราค่ะเร็วขึ้นมานะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel เราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ